งานเข้าซะแล้วสายการบินราคาประหยัดแอร์เอเชียที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต้องหยุดบินระหว่างประเทศถึงขณะนี้ยังมีผู้โดยสารที่จองตั๋วไว้ก็ยังได้รับเงินคืนไม่ครบล่าสุดโปรโมชั่นที่มาแรงแห่งปีตั๋วบินบุฟเฟ่แอร์เอเชียจ่าย 2,999 บาทบินทั่วไทยไม่จำกัดจำนวนครั้งถึงปลายปีแม้จะถูกวิจารณ์ว่าวันที่ใช้สิทธิ์ได้มีน้อยวันหยุดยาวใช้ไม่ได้แต่ก็มีคนให้ความสนใจซื้อกันคึกคักจากทั้งหมด 100,000 สิทธิ์ปรากฏว่าหลังคนที่ซื้อดีลนี้ใช้สิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วกลับถูกเลื่อนไฟล์ช้าไปเย็นบ่ายไปค่ำหนักที่สุดคือยกเลิกนักเดินทางที่จองห้องพักวางแผนเที่ยวเอาไว้แล้วก็ปั่นป่วนจะจองเที่ยวบินใหม่ก็ไม่ทันเพราะต้องจองล่วงหน้า21วันแถมคนที่ใช้ดีลนี้ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีสนามบินจะติดต่อสายการบินก็ติดต่อไม่ได้ช่องทางการติดต่อก็ไม่มีกลับให้ไปคุยกับบอทที่ชื่อว่าเอวาที่พบว่าถามหัวตอบควายแม้แอร์เอเชียจะออกข้อมูลชี้แจงแต่ก็ไม่ได้ความแต่อย่างใดมีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นกลเม็ดของสายการบินใช้วิธีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินช่วงที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางถ้าจองแล้วไม่เดินทางเกิน3ครั้งดีลที่ซื้อไว้จะใช้ไม่ได้อีกผู้บริหารแอร์เอเชียยอมรับว่าที่ออกโปรโมชั่นตั๋วบินบุฟเฟ่เพราะต้องการกระแสเงินสดดูแลพนักงานและค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าเครื่องบินซึ่งสภาพคล่องมีแค่พอใช้จ่ายเท่านั้นยอมรับว่าคนที่มาขอเงินคืนที่มีอยู่เวลานี้ไม่เหลือแน่นอนตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายร่วมตัวกันร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเรียกร้องให้แอร์เอเชียออกมาขอโทษคืนเงินให้ลูกค้าทุกคนแต่ดูเหมือนว่าสคบยังล่าช้าส่วนผู้เสียหายมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงต้องฝากไปยังรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลก่อนที่จะเดือดร้อนไปกว่านี้